ัสดีค่ะอีฟนะคะวันนี้ก็ทำจมูกครบ10วันแล้วค่ะหลังการทำจมูกนะคะอีฟรู้สึกดีมากๆเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ค่ะเพราะว่าจมูกเดิมของอีฟนะคะเคยฉีดสารเติมเต็มมาก่อนค่ะมันจะทำให้จมูกอีฟเป็นลูกชมพู่ระหว่างตรงนี้จะบวมแล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงหัวตาจะบวมและบานออกแบบนี้และพี่หมอได้ทำการผ่าตัดแบบเซมิโอเพนค่ะคือการเปิดโพรงจมูกด้านในค่ะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเหมือนการโอเพนจมูกเลยค่ะที่ต้องเปิดด้านหน้าแต่เนี่ยเปิดด้านในทำให้ไม่มีแผลด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็ได้นำสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์ออกทั้งหมดทำให้จมูกอีฟเรียวขึ้นมาค่ะมีการตะไบกระดูกเล็กน้อยเพื่อให้ผิวเรียบนะคะแล้วก็สอดซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อลงไปทำให้จมูกอีฟสามารถโยกได้ค่ะแล้วก็ข้างบนไม่ลอยด้วยอีฟเป็นคนที่แผลค่อนข้างที่จะหายไวหรือบวมช้ำน้อยมากอีฟจะบวมช้ำแค่ประมาณวันแรกกับวันที่2ที่ทำมาค่ะคือจะมีอาการบวมจมูกระหว่างตาตรงนี้เป็นรอยช้ำเล็กน้อยค่ะมีอาการน้อยมากส่วนแผลด้านในอีฟพี่หมอชมเลยค่ะว่าค่อนข้างที่จะรักษาดีมากสะอาดดีมากค่ะคือตอนแรกทุกคนกังวลมากวันที่ทำมาวันแรกว่าด้วยความที่ทุกคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยจมูกสวยอยู่แล้วมีจมูกอยู่แล้วจมูกโด่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยทำไมคือทุกคนแบบจะกังวลแทนเรามากๆเลยอะค่ะว่าจะออกมาสวยไหมจะออกมาดีไหมแต่ทุกคนมองไม่เห็นปัญหาของอีฟด้วยความที่เราเคยเติมสารเติมเต็มแล้วเราแต่งหน้าบางทีเราก็ใช้แอปบีบรูปบ้างอะไรบ้างทุกคนจะมองไม่เห็นว่าความจริงจมูกอีฟมีปัญหาแต่ทุกวันนี้อีฟกล้าพูดได้เต็มปากว่าใช้กล้องสด no app ค่ะจมูกพุ่งจมูกเรียวแล้วทุกคอมเมนต์ inbox ไอพีเขาบอกแบบเยอะมากไดเรกนู่นนี่นั่นว่าแบบสวยจริงปังจริงแล้วเป็นแท่งจริงแล้วสวยจริงคือมันแบบมันละมุนเหมือนลูกครึ่งเลยอะค่ะคือแบบอีฟค่อนข้างที่จะพอใจมากและฟีดแบ็กเยอะมากว่าทำที่ไหนกับหมออะไรด้วยความที่เราอะอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้อย่างเงี้ยคนก็เลยคาดหวังว่าถ้าเราทำที่ไหนแสดงว่าไว้ใจและดีจริงๆค่ะ